่งว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของตัวเองครับต้องการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวครับมีการคิดไปล่วงหน้าได้ประมาณ 2-3 วันแยกว่ามีความส่วนตัวกับคนที่ไปร้านทองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องหรือไหมคะไม่มีครับก๊อฟทำไมผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องยิงซ้ำคือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่ตู้กระจกเนี่ยผมได้หันไฟกระบอกปืนไปที่ผู้หญิงแล้วถุงมือครับที่ว่าใส่อยู่เนี่ยมันเข้าไปขัดในโกรงไอ้ปืนนะครับแล้วพอผมดึงจะพยายามดึงถุงมือให้ขยับออกเนี่ยมันได้ยิงออกไปสองนัดครับคือเหมือนแบบมันกระตุกมันถุงมือเข้าไปพันไกปืนนะครับเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงรปภ.เพื่อเปิดทางแล้วก็ผมคาดว่าลูกกระสุนน่าจะแผลไปโดนเด็กครับตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเรื่องการยิงเด็กเราไม่รู้สึกผิดเลยเหรอรู้สึกสำนึกครับสำนึกและผิดครับตั้งพอดูข่าวแล้วลูกกระสุนน่าที่ว่าไปโดนเด็กครับรู้สึกสำนึกและตั้งใจกับการกระทำครับหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับไปใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าวคือผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติครับก็คือไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับก็คือแต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับว่าทำไมถึงต้องยิงเปิดทางเสร็จแล้วทำไมถึงต้องไปยิงคนด้วยผมได้ยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนัดแต่ผมไม่คิดว่าลูกกระสุนเนี่ยจะไปโดนผู้หญิงเนี่ยพนักงานครับแล้วก็พอเจอผู้ชายกับผู้หญิงพอเหมือนกับว่าจะทำไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันอารมณ์มันหลุดไปแล้วครับก็ต้องกล่าวคำว่าเสียใจและขอโทษด้วยครับผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องใช้ท่อเก็บเสียงด้วยในครั้งนี้แล้วท่อเก็บเสียงซื้อมาจากไหนท่อเก็บเสียงนี่สั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องในเน็ตครับแล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดาก็ได้ต้องการลดเสียงไม่ให้มันเสียงดังครับท่านก็ต้องการให้ทุกคนสนุกครับก๊อฟหลังจากเกิดเหตุแล้วคิดที่จะมอบตัวไหมหรือได้ไปปรึกษากับใครไหมที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความคิดที่จะมอบตัวครับแต่ผมไม่ได้ปรึกษาอะไรกับใครครับเพราะว่าการกระทำทั้งหมดนี่ผมทำแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งสิ้นกล่าวว่าหลังวันที่24ผมจะมอบตัวครับทำไมถึงต้องเป็นวันที่24ผมมีภารกิจที่โรงเรียนอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะต้องทำให้นักเรียนตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกเนี่ยมันต้องตั้งใจยิงหรือปืนลั่นนัดแรกตั้งใจยิงครับท่านเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะยิงเพื่อเปิดทางครับเพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับแต่ลูกกระสุนได้ภาพไปโดนไอ้ตั้มครับสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังๆแล้วก่อเหตุด้วยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ได้อ้างขึ้นมาครับปัญหาเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องการ